นาทีต่อเนื่องไปสักหน่อยเมื่อวานดูเหมือนจะมีคนเสื้อแดงพยายามจะไปหาคุณทักษิณต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้เข้าเมื่อวานนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่จ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะใช่ไหมใช่ค่ะอดีตส.ส.สุรินทร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้ต้องหาคดีมาตรา112มาจากศรีสะเกษมาขอเยี่ยมคุณทักษิณค่ะไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่สุดเจ้าตัวก็นั่งแท็กซี่กลับค่ะแต่ยืนยันว่าจะประสานขอเข้าพบคุณทักษิณให้ได้นะคะจ่าประสิทธิ์บอกเลยผมตั้งใจมาเนี่ยคือจะมาพบมาให้กำลังใจคุณทักษิณ ครั้งแรกผมก็อยากจะพูดว่าผมรู้สึกดีใจและคนไทยหลายคนหลายท่านก็ดีใจที่ท่านได้มีโอกาสกลับประเทศไทยผมว่าประสบการณ์ของท่านตรงนั้นเนี่ยจะมาทำให้ประเทศไทยเราเจริญจะทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีผมบอกว่าเลิกเถอะเรื่องความขัดแย้งผมอยากให้จบนะครับอยากให้พัฒนาประเทศเพราะประเทศไทยเราบอบช้ำและเสียโอกาสมานานถ้าเรามาสามัคคีกันแล้วก็พัฒนาประเทศไปด้วยกันได้คนมีความรู้ความสามารถมาช่วยมันไม่ดีหรอครับนี่แกต้องแต่งชุดตำรวจสีแดงเหมือนที่เคยขึ้นเวทีบางทีคุณทักษิณเห็นจะให้เข้านะค่ะหรือยังไงยังสิเพราะตอนนี้องค์เองบอกว่ายังใช่ไหมยังค่ะเมื่อวานนี้ประธานวิปัฒนาคนใหม่วิสุทธิ์ชัยนรุณออกมาพูดถึงประเด็นกรณีคุณเศรษฐาทวีสินเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าปกติไม่เห็นแปลกถ้าไม่ไปเยี่ยมมาแปลกค่ะแล้วก็บอกต่อไปนะประเด็นเกี่ยวกับกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆโดยระบุคนวิจารณ์นี่ก็เป็นคนหน้าเดิมๆอันนี้คุณวิสุทธ์ว่าอย่างนั้นเหรอเคยพูดให้รัฐบาลพูดให้พรรคเพื่อไทยก้าวข้ามคุณทักษิณแต่ทุกวันนี้กลายเป็นคนเหล่านี้หมกมุ่นไม่ก้าวข้ามทักษิณแค่มีคนไปเยี่ยมจะกลัวอะไรกันนักกันหนากลัวอะไรกับคนอายุ70กว่าปีคุณทักษิณไม่ใช่อาชญากรท่านผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวคงได้เห็นการตอบโต้ว่าไม่ได้กลัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้คือการเมือง